คอร์ดเดียวเพียวๆเลยครับพี่มันมีแค่คอร์ด Cอินดี้กันไปเลยดนตรีในสวนนะฮะเราจะมีซุ้มอย่างนี้อยู่ใครมีความสามารถมาร้องเพลงผ่อนคลายได้ก็คือคุณต้องมาร้องกันได้เรามาศึกษากันได้ว่าร้องแนวไหนอะไรเงี้ยใกล้กันได้ไหมคะได้ครับ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 ไม่ใช่เราหรอกมองไม่เห็นเดี๋ยวแล้วแก่ที่ไหนฮะอายุยังไม่ถึง20เลยนะเดี๋ยวเศรษฐีเมืองจันทร์อย่าลืมทิปนะคะครับผมขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม
็คอร์สขับร้องเพลงที่อาจารย์ยศจะนำมาสอนลูกหลานก็เป็นเบสิกเบื้องต้นสอนให้รู้จักวิธีการควบคุมเสียงรู้จักจังหวะรู้จักโน้ตต้องรู้จักโน้ตก่อนโน้ตกับจังหวะเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับนักดนตรีและนักร้องนะครับก็จะฝึกให้เบสิกอย่างนี้ก่อนปกติส่วนมากจะสอนคนที่แบบเป็นมืออาชีพกับคนแก่ไปเลยแก่แบบคนแก่คนแก่กับเด็กสอนก็ความยุ่งยากไม่ได้มองทางนั้นผมมองขึ้นก่อนผู้สูงอายุผมก็เคยอายุประมาณนี้มาก่อนผมก็เข้าใจอยู่คนที่อายุประมาณนี้แต่ยังไม่อยากไปข้างหน้านะอยากอยู่กับที่เด็กๆทั้งหลายวันนี้ที่มาที่นี่ผมว่าเป็นสิ่งที่แบบเริ่มต้นให้เด็กได้ดีมากเด็กในวันนี้ถ้ามีพื้นฐานดีมีสังคมที่ดีมีการแสดงออกมีความกล้าอนาคตเขาจะเป็นผู้นำนะครับถ้าจะฝึกเด็กต้องฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกกล้าเป็นหัวหน้ากล้าเป็นผู้นำมีวินัยผมเห็นตัวอย่างเมื่อกี้คือเด็กมีวินัยมากสั่งซ้ายขวายืนตรงอะไรมีวินัยมากและเด็กกล้าแสดงออกทุกคนนะครับเป็นความริเริ่มที่ดีของผู้ปกครองและคุณครูทั้งหลายที่มาสอนเด็กๆนะครับนานๆจะได้สอนเด็กเวลาไปเป็นคอมเมนเตอร์ในรายการที่มีเด็กประกวดนะฮะลำบากใจที่สุดเพราะพูดตรงไปก็ไม่ได้บอกว่าเด็กเพี้ยนก็ไม่ได้บอกต้องบอกว่าดนตรีไม่เหมาะกับเด็กแต่ถ้าลูกหลานเรามีความสามารถก็สามารถร้องเพลงนั้นได้เลยขออาจารย์เริ่มมีห้องอัดระดับมาตรฐานที่ร้อง RS แล้วก็ทั่วไปมาใช้บริการตลอดเราจะพาเด็กๆไปชมห้องอัดด้วยพาผู้ปกครองไปชมห้องอัดด้วยครับยินดีครับขอบคุณมากครับร้องชิงกันเพลงฟรีหนึ่งเพลงมีโอกาสแล้วก็อยากสนับสนุนให้เดอะสเนคได้มีโอกาสเผยแพร่ต่อสาธารณะนะมาพอมาถึงแล้วก็ได้ไปเห็นน้องๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงสามารถแสดงการต่อสู้สามารถแสดงการผ่านผลอะไรอย่างนี้ได้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยโรงเรียนทั่วไปนะครับโรงเรียนทั่วไปในวิชาการก็จะไม่มีสอนเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่ให้โอกาสที่น้องๆจะเอาความสามารถออกมาบางทั้งการประสบความสำเร็จในชีวิตหรือการได้ทำอะไรตามจิตที่ตัวเองชื่นชอบนั้นมันอยู่ที่โอกาสที่จะได้รับจากที่พูดตั้งแต่ต้นนะครับก็จะต่อยอดอย่างน้อยก็มีที่ทางให้ครูปรูไปดูแล้วก็จะเอาตรงไหนยังไงแล้วค่อยพัฒนาไปนะครับอันดับแรกอันดับสองก็คือถ้ามีจังหวะหรือมีโอกาสจะอำนวยก็อยากจะร่วมกิจกรรมด้วยนะครับบางครั้งบางทีการถ่ายทอดอะไรประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์อะไรที่จะลูกหลานเราจะได้รับต่อไปเขาจะได้พัฒนาขึ้นเขาจะได้ต่อยอดในสังคมข้างหน้าเขาแต่วันนี้ที่ผมมาก็พบเอาอาจารย์รงยศพิมพ์ทองมาด้วยอาจารย์รงยศพิมพ์ทองคือผลงานท่าน34ปีในการเรียบเรียงเสียงประสานในการสร้างนักร้องดังๆหลายท่านถ้าผู้ปกครองจะได้เห็นถ้าผมจำได้ก็คือดังๆหน่อยที่มนรักลูกทุ่งท่านอาจารย์อธิบายปี38มีใครเกิดยังครับคือนักร้องมนรักลูกทุ่งร้องเพลงไม่ได้เลยพูดออกมาก็เป็น
ร้อยแก้วอย่างเดียวแต่ก็สามารถขับร้องรวมทั้งที่เพิ่งเสียไปนะเนาะพี่ตัวพี่ตัวพี่ตัวเพราะฉะนั้นอาจารย์ยศก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่แห่งนี้ด้วยการใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้จิตอาสาจิตฐานสาระที่ท่านมีเนี่ยมาถ่ายทอดให้ลูกหลานเราผลงานอันหนึ่งที่ทุกคนยังไม่ทราบก็คือว่าท่านอาจารย์บุญยศพิมพ์ทองเนี่ยจะได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองพระทานจะได้รับรางวัลนี้จากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมแล้วประมาณ6รางวัล6รางวัล6ครั้งครับตั้งแต่หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวมาจนตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่6ครั้งตามหาครับตามหาว่าคนคนนี้คือใครเพราะนั้นคือเพราะฉะนั้นว่านำอาจารย์นำคนมีประสบการณ์นำคนมีใจเป็นสาธารณะอย่างนี้มาสู่องค์กรตรงนี้ก็เพื่อจะให้น้องๆลูกหลานเราได้รับสิ่งดีๆต่อไปข้างหน้าขอบคุณคุณปูที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสด้วยนะครับอยู่โซนนี้แหละในธนยาบางเขนสายไหมนิมิตใหม่อย่างเงี้ยโซนนี้ที่มีขอบคุณมากเลยนะครับยอมรับนะครับแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นไปดูครูปูครับสอนดีครับเด็กๆทุ่มเทนะเด็กความสามารถมากครับมีอนาคตครับทุกคนอาจจะถนัดไม่เหมือนกันนะครับส่วนผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำไปนะครับอาจารย์ก็มีความสามารถก็ทำไปนะครับพยายามผู้ปกครองก็วันนี้ต้องสุดยอดนะครับดูแลส่งบุตรหลานนะครับถึงวัยเขาตรงนี้เขาเท่านี้ต่อไปก็อาจจะต่อไปอย่างอื่นนะครับผมก็ลูกผมก็โตแล้วจบมหาลัยหมดแล้วนะครับครับมีอะไรก็ปรึกษาได้ครับพี่สิงห์คุณปูมาแล้วกันนะครับมีอะไรรับใช้นะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวท่านบอกว่ามีอะไรติดต่อคุณปูมาได้เลยครับตอนนี้แม่ก็โดนใบสั่งใบแม่เล่นพูดนำผมเลยอ๋อเรื่องใบสั่งมันเป็นเรื่องปกติครับครับผมมันเป็นเรื่องปกติก็ไปติดต่อโรงพักครับก็มีอะไรก็มาถามมากับเซฟูให้ท่านด้วยครับผมท่านตกเลยท่านเลยครับเซฟูครับอาจารย์เรืองยศด้วยครับครับผมพิมพ์ทองเนี่ยก็มีเล็กๆน้อยๆสำหรับไอ้ตัวไหนก็ได้ครับสองตัวนี้ถือไว้ซื้อมาโอเคครับผมก็คืออย่างนี้พี่สุรชัยหรือท่านรองหรือว่าอาจารย์เรืองยศเดี๋ยวก็อาจารย์เรืองยศก็จะมาสอนเพลงนะครับวันที่10นะครับเดี๋ยวเราจะบอกแล้วก็อาจจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบนะครับส่วนท่านรองนี่ใครมีใบสั่งก็ปรึกษาท่านเองเลยนะครับ ตอนนี้ท่านยังอยู่ไม่ไปไหนส่วนพี่สุชัยตอนนี้ก็เดี๋ยวให้เรื่องเดือดสเน็กเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เขาก็สนับสนุนอยู่นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวครูปูก็จะไปดูที่ของท่านว่า20ไร่เนี่ยสามารถทำอะไรได้ปรับปรุงอะไรบ้างนะครับตรงนี้เราก็ต้องใช้เวลานะครับแต่โอกาสที่ใช้เวลาที่เราจะอยู่ร่วมกันก็คือสิ่งดีๆนะครับมีอะไรเราก็คุยกันแบบนี้ครับคุยกันตรงๆนะครับเพราะว่าสิ่งตรงนี้ผมก็เคยไลน์กลุ่มไปแล้วว่าเอานี่พวกเรากำลังจะโชคดีนะเดี๋ยวพี่สุวิชัยเขาจะมีที่ตรงนี้ใครเรียนเลยอะไรพี่สุวิชัยไม่ได้คิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็เห็นความอบอุ่นสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เรามาทำร่วมกันนะครับผมคิดว่าพี่สุชัยเขาเต็มที่กับการแสดงแล้วลูกหลานของเราจะไปต่อยังไงอันนี้เราต้องต่อสู้กันไปเนาะเพลงนี้มีคอร์ดเดียวเพียวๆเลยครับพี่มันมีแค่คอร์ด4ยินดีกันไปเลยจิตเธอใช้คอร์ดรักเดียวจับใจพี่จงฟังให้ดีแรปนี้ให้สาวเลย
เลยหักแล้วหักเลยแล้วมาเคยหักไพ่หักน้องจริงใจยากบอกออกไปว่าหักแล้วหักเลยฟังแล้วน้องก็ทำเอียงอายฟังแล้วน้องก็ทำเอียงอายบอกออกมาซาไปน้องหนีปั้วแล้ว